ตั้งใหญ่และ7พฤษภาคมนี้วันเลือกตั้งล่วงหน้าใช้ปลายปากกาของทุกคนแสดงความเป็นประชาชนเจ้าของประเทศกล้าอย่างมีศักดิ์ศรีกล้าอย่างมีพลังกล้าเพื่อสร้างอนาคตใหม่ที่ก้าวหน้าและก้าวไกลให้กับประชาชนคนไทยทุกคนกล้าก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมวันนี้คำตอบสุดท้ายก้าวไกลทั้งแผ่นดินค่ะขอบพระคุณค่ะอย่าลืมนะวันนี้เดี๋ยวเตรียมเล่นป้ายเออาร์กันนะคะทุกคนเตรียมมือถือไว้สแกนนะคะใครมือถือใกล้แบตหมดรีบไปหา power bank นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่นป้ายเออาร์กันนะคะทุกท่านเดี๋ยวรอคุณทีมมาสาธิตเราจะไม่สปอยนะคะชอบกำลังโดน FC ลุมอยู่นะครับอันนี้รอคิวกันหลายท่านเลยนะครับชอบครับมาโอ้ยต้องไหนดีอะเต็มขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นนี่ซุปเปอร์สตาร์มาแล้วครับซุปเปอร์สตาร์ซุปตามาแล้วครับซุปตามาเอาคนทิ้งคุณช่อแล้วคนทิ้งคุณช่อแล้วเอานี่ขอไปเข้าเฟรมกับเขาด้วยคนนะครับกล้องประมาณ500กล้องนะครับตอนนี้หลุดเส้นก็แตกข้างหลังก็จะลำบากนิดนึงนะครับสมรักพ่อนะครับสมรักพ่อจ้าต้องใหญ่คือบรรยากาศชลบุรีที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับทั้งแฟนคลับช่างภาพตากล้องนะครับเต็มไปหมด NFC ด้วยนะครับนี่จะเข้ายังไงระวังกระเป๋าสตางค์ของท่านด้วยนะครับอันตรายมากเลยครับคือบรรยากาศนะครับคนกำลังลุมว่าที่นายกอยู่นะครับใช้สำหรับคนที่ชอบเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีคิ
QR code นะครับให้สแกนพอสแกนเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปแอปที่ชื่อว่า Xwall app ครับแล้วเมื่อเอามือถือเนี่ยไปทาบกับป้ายที่พี่น้องประชาชนอาจจะบอกว่าป้ายครับหน้าแปลงน้อยจังเลยไม่เห็นป้ายไม่เห็นหน้าหัวหน้าพรรคเลยมันจะกลายเป็น augmented reality พิธาจะไปหาท่านที่ป้ายหาเสียงของพรรคก้าวไกลสีส้มนะครับที่เป็นป้ายรถเมล์สีน้ำเงินแล้วก็ป้ายของพรรคทหารทั้งหลายก็จะมีผมมาพูดอยู่หน้าป้ายของป้ายทหารด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างกระแสให้คนเข้าใจนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าจะไม่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้เยอะเรียกให้แม่นเรียกให้ตรงปกนะครับต้องเรียกเบอร์อะไรแล้วก็มีเทคโนโลยีหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์แล้วก็ในรูปแบบของ augmented reality ซึ่งจะกลายเป็น3มิติผมจะกลายเป็น3มิติโผล่ออกมาที่ป้ายตอนนี้ก็เริ่มแจกจ่ายเว็บไซต์นะครับและเริ่มที่จะแจกจ่าย QR codeในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็ฝากพี่น้องประชาชนลองเล่นดูนะครับในมือถือก็จะเห็นโผล่ไปที่ตั้งแต่โฮมไฟจนไปถึงปัตตานีเป็นแบบให้ประชาชนในการที่ให้คนจดจำแบบนี้ถ้าคนหนึ่งมันถูกมาจากการผลการของเราที่ทำให้ทำให้ทำหน้าเหมือนกับเราทำมีส่วนมากครับแล้วก็พี่น้องประชาชนฝากบอกมาหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะแกะแม่เท่าว่าความสับสนอยากจะเลือกพรรคก้าวไกลเป็นคนเลือกพรรคแล้วคราวนี้เขาต้องจับทั้ง3เบอร์นะสมมติอยู่กรุงเทพมหานครเขต8ก้าวไกลหมายเลข31เขตต้องเลือกเบอร์อะไรอีกทั้ง3เบอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไม่ได้ก็ต้องลองมานั่งคิดดูกันในระยะสั้นก็ต้องแก้เกมกันแบบนี้นะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าประชาธิปไตยทั้งหมดจะมีประโยชน์กันเลยจะมีประโยชน์ค่าแล้วทำให้เลือกตั้งสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไต่ระดับขึ้นอย่างที่เห็นอยู่ยังไงก็ตามเราก็ยังต้องไม่แผ่วนะครับไม่แผ่วแล้วก็ไม่กระพริบสายตาในช่วงสุดท้ายก็อยากจะขอใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ขอบคุณทีมงานของพรรคก้าวไกลนะครับผู้สมัครสสทุกคนก็ขอมอบความดีความชอบให้กับเขาในการที่เขาตั้งใจทำงานทำให้ของเราขึ้นมาสูงอย่างไรก็ตามในเหลืออีก10วันสุดท้ายนะครับเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแพ้ไม่ได้เก็บสายตาไม่ได้ประมาทไม่ได้ต้องลงพื้นที่ให้เต็มที่อย่างที่เคยมาและมากขึ้นกว่าเดิมครับคะแนนความนิยมที่พุ่งขึ้นมาสูงขนาดนี้เนี่ยช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยจะทำให้เพื่อนทำให้ก้าวไกลมั่นใจไหมคะว่าอาจจะไปไกลได้ถึง160มั่นใจมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงมันทำให้ประชาชนมีความหวังได้ยังไงครับสิ่งที่พวกเราพยายามจะสาวแล้วก็นำเสนอ
รวมของการเดินเลยเนี่ยการที่พูดไปแล้วโครงการและค่ามันก็สะดวกง่ายอันนี้คนก็สะสมกันเยอะการขีดเขียนเส้นแบ่งในช่วงโค้งสุดท้ายหนึ่งเดือนสองเดือนที่ผ่านมาก็ทำให้พี่น้องประชาชนก็สะสมอีกหลายพื้นที่นะครับเมื่อสอบถามลงในพื้นที่ชนบทก็บอกว่ายังไม่ได้รับเรียกว่าที่เป็นจดหมายที่กรกตส่งมาที่บ้านที่บอกว่าต้องไปเลือกกี่โมงกี่โมงแล้วก็ไปเลือกที่วัดไหนโรงเรียนไหนถามไปราชการไหนยังไม่ได้เดี๋ยวก็ฝากกรกตช่วยเร่งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนที่เขาอยากจะใช้สิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ที่ถ้าเกิดมีคนอยากจะใช้สิทธิ์ความเป็นพลเมืองเยอะแต่ว่าไม่ได้ไปใช้เพราะว่าความหลักของกรกตก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็เป็นหน้าที่ของการเรียนของเราให้คนมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็เราจะเริ่มต้นกันด้วยคาราวานก้าวไกลก็ผมจะเดินทางวันที่6วันที่7วันที่8คาราวานก้าวไกลคือจะเป็นรถคันใหญ่คันนึงเลยแล้วก็จะเดินทางแบบกิโลต่อกิโลเกือบทั่วประเทศไทยของผมเนี่ยลงวันที่6วันที่7วันที่8น่าจะเป็นภาคตะวันออกนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็ส.ส.ของพรรคก้าวไกลอดีตส.ส.ของพรรคก้าวไกลหลายคนอยู่บนคาราวานนั้นทักทายพี่น้องประชาชนแล้วก็จะแวะจุดปราศรัยแวะจุดทักทายแต่ว่าจะไม่อยู่กับที่แล้วก็ไม่รอให้ประชาชนมาหาที่เวทีแต่เราจะจัดเวทีไปหาพี่น้องประชาชนกิโลต่อกิโลทีมัน40นาทีทั้งนั้นแหละครับแล้วก็ตัดมา4วินาทีแล้วก็มาปิด
มาบินมาเป็นอย่างนักบินเยอะหน่อยช่วงนี้ช่วงเวลาเนี้ยที่ว่าจะบินของพรรคก้าวไกลตรงนี้ก็ไม่เคยบินได้แต่การติดสถานีเครื่องเรื่องคู่เวทีคนนี้จะมีปัญหาที่มันร้อนอย่างที่ตรงนั้นที่ฝั่งข้างหรืออะไรนี้ครับผ่านจากออกมาพูดเพิ่มเติมตรงนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันที่พอเรื่องคำถามตรงกลางไม่ได้ดูบริบทก่อนที่จะติดแล้วก็ไม่ได้ดูบริบทที่หลังที่จะติดพอติดเสร็จปุ๊บก็พูดนะครับเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์เข้าใจนะขอแก้ไขในสภาก่อนแล้วก็เข้าใจความรู้สึกที่ความรู้สึกของพี่สมัยแต่ละคนที่อาจจะเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้มีโอกาสที่จะได้แก้ไขในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าอย่างชัดเจนถ้าเกิดคุณดูทั้งก่อนระหว่างและหลังก็จะเข้าใจว่าที่ผมต้องการก็สิ่งที่ยื่นในสภาเข้าไปน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ยื่นที่จะทำที่เดิม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 